father demands explanation from prosecutors over Red Bull Air's case. ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจี้อัยการแจงปอมไม่ฟ้องคดีทายาทกระทิงแดงสวัสดีค่ะ Hi everybody, my name is Rosie and you're watching News Beeps ทางช่อง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกโรซี่ก็ดูมีแต่รายการสนุกสนุกดูแล้วไม่เครียดทำให้อารมณ์ดีหัวเราะอีกด้วยเคยได้ยินไหมคะหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสน่าจะแดกแต่อย่าหัวเราะทั้งวันนะคะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราบ้าไปติดตามข่าวกันดีกว่าเป็นข่าวที่ทุกคนให้ความสนใจกันมากจากข่าวนี้มีประโยคที่น่าสนใจนั่นก็คือ Thammasat University Vice Rector Prinyatewana Rukmigun has questioned the decision by the Office of the Attorney General OAG to drop the charge of reckless driving causing death to other people against Red Bull Air Warayut boss Yuwitaya.Noting that the case involves a serious hit-and-run offence involving a serving police officer and is not an ordinary reckless driving case. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวนรุปมิกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งคำถามถึงสำนักงานอัยการสูงสุดคดีของบอสวรยุทธยุวิทยาทายาทของกระทิงแดงผู้ต้องหาคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตกรณีนี้ไม่ใช่แค่ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเท่านั้นแต่เป็นเรื่องชนแล้วนี้แล้วคนที่ถูกชนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จากประโยคนี้มีคำที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าแอร์ที่แปลว่าทายาทคำนี้สะกดว่า H E I R แต่เราจะออกเสียงเป็น air คนผู้ชมน่าจะสังเกตได้แล้วว่าเราไม่ได้ออกเสียง dual H ซึ่งหมายความว่า dual H เป็น silent letter หรือเป็นภาษาไทยเป็น dual accent ไม่ขอโทษ dual accent ไม่ออกเสียงในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์จำนวนไม่น้อยเลยที่มี silent letter วันนี้โรซี่จะมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มี silent letter พร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มด้วยคำว่า castle ออกเสียงว่า castle คำนี้ก็แปลว่าปราสาทคำนี้สะกดว่า castle แต่เราจะออกเสียงเป็น castle ซึ่งหมายความว่าดัว t เป็น silent letter อย่างเช่น England has many beautiful castles ประเทศอังกฤษมีปราสาทสวยงามหลายแห่งคำต่อไปเป็นคำว่า muscle ซึ่งแปลว่ากล้ามหรือกล้ามเนื้อคำนี้สะกดว่า m uCLE แต่เราจะออกเสียงเป็น muscle ซึ่งหมายความว่าด้วย C เป็น silent letter อย่างเช่น that man has big muscles ผู้ชายคนนั้นมีกล้ามใหญ่มากแล้วคำต่อไปเป็นคำว่า vegetable ซึ่งแปลว่าผักคำนี้สะกดว่า V E G E T A B L E ยาวมากแต่เราจะออกเสียงเป็น vegetable ซึ่งหมายความว่าด้วย E เป็น silent letter อย่างเช่น fruits and vegetables are both good for your health ทั้งผักและผลไม้ดีต่อสุขภาพสำหรับโรซี่โรซี่ก็ชอบกินถ้าอยากสวยขนาดนี้แล้วต้องกินผักผลไม้ทุกวันแล้วคำต่อไปเป็นคำว่า island T
ที่แปลว่าเกาะคำนี้สะกดว่า I S L A N D แต่เราจะออกเสียงเป็น island ซึ่งหมายความว่าด้วย S เป็น silent letter Many tourists love to go on holiday to the PP Islands นักท่องเที่ยวหลายคนชอบไปเที่ยวพักร้อนที่หมู่เกาะพีพีโรซี่ก็ชอบไปแต่เกาะที่โรซี่ชอบมากที่สุดนั้นก็คือเกาะสมุยมันสวยมากอยากไปเป็นยังไงกันบ้างคะนำไปฝึกกันนะคะจะได้ออกเสียงกันให้ถูกต้องต่อไปไปฟังคำคมคนดังคนแนทจากไทย PBS Worldพร้อมแล้วในช่วง Top Quotes Hey guys, it's Nat here. ช่วง Top Quote วันนี้นะคะขอเอาใจคนที่เคยถูกบูลลี่ด้วยคำพูดแย่ๆหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายค่ะวันนี้นะคะพี่แนทก็มีคำคมดีๆมาฝากกันค่ะ Care about what other people think and you will always be their prisoner. Care about what other people think and you will always be their prisoner.ถ้าเรามัวแต่แคร์ว่าใครจะคิดยังไงเกี่ยวกับเราเราก็จะเป็นนักโทษของคนเหล่านั้นตลอดไปค่ะสิ่งที่เขาหมายถึงก็คือถ้าเรามัวแต่แคร์ว่าใครจะคิดยังไงเกี่ยวกับเราเราก็จะรู้สึกกังวลหรือรู้สึกพารานอยเวลาเราจะทำอะไรจะหยิบจะจับอะไรนะคะเราก็จะต้องมานั่งแคร์ต้องมานั่งกลัวว่าใครจะคิดยังไงกับเราตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นมันก็ทำให้เราไม่มีความสุขใช่ไหมคะคนเราก็ห้ามความคิดของทุกคนไม่ได้หรอกค่ะฉะนั้นใครจะพูดจะว่ายังไงก็อย่าได้แคร์ค่ะจำไว้เสมอนะคะอย่าปล่อยให้คำพูดของใครก็ไม่รู้มาทำลายจุดยืนของเราค่ะพี่ตีฟค่ะคือว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆใช่ไหมอ่ะแล้วหนูก็ไปพูดกับเพื่อนว่า I am hot แล้วทีนี้เพื่อนหนูมองหน้าหนูแปลกๆโดยที่ไม่บอกอะไรค่ะหนูพูดอะไรผิดเหรอคะพี่ตีฟคำถามนี้เหมาะตอนนี้มากเลยครับเพราะว่าหลอดแดนมากเลยครับแดดร้อนมากเลยครับตอนนี้พี่ยืนกลางแดดแบบนี้ดูเหงื่อดูเหงื่อดูเหงื่อนี่โชว์ก่อนแต่พูดว่า I am hot คำนี้นะครับถามพูดได้ไหมผิดหลักภาษาไหมไม่ผิดนะครับผมแต่ว่ามันแปลว่าฉันรู้สึกว่าอากาศร้อนไหมไม่ใช่ I am hot แปลว่าฉันเป็นคนเร่าร้อนเป็นคนเซ็กซี่ประมาณนี้นะครับผมถ้ามีฝรั่งมาถามน้องว่าWhat do you think about your personality? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือตัวของคุณเองและคุณตอบว่า I am hot อันนี้ไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าเกิดอากาศมันร้อนแล้วจะบอกว่าอากาศร้อนเนี่ยให้ใช้คำว่า The weather is hot Weather แปลว่าสภาพอากาศนั่นเองนะครับผม The weather is so hot หรือสั้นเลยนะครับ It is very hot มันร้อนมากเลยนะครับอย่าบอกว่าฉันรู้สึกว่ามันร้อนใช้คำว่า I feel that the weather is hot หรือว่าI feel that it is very hot ฉันรู้สึกว่ามันร้อนมากเลยแบบนี้นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่า it is so hot and I can't bear it bear แปลว่าหมีนะฮะแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยมันแปลอดทนก็ได้ด้วยเพราะหมีมันอดทนไงมันตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย I can't bear it แปลว่าฉันไม่อยากจะทนมันแล้วตรงนี้นะครับ so I want to go right now and see you next clip with Ask Steve bye then ก่อนจากกันไปโรซี่อยากให้ทุกคนตอบ quiz จากทางรายการกันก่อนด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นี้ทางรายการเรามีของรางวัลเหมาะให้รีบตอบการเข้ามานะคะและอีกช่องทางสำหรับการติดตามรายการ News Beeps และรายการอื่นๆของช่องนั้นก็คือทาง Facebook พิมพ์ ALTV ช่อง4 TV เหรียญสนุกกดไลค์กดติดตามกันค่ะพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมกับรายการ News Beeps สวัสดีค่ะ